ลิลลี่เผยสภาพจิตใจล่าสุดเจนนี่รัชนกหลังจากมีข่าวเศร้าขึ้นนั้นเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหลังสูญเสียลูกคนที่สองในครรภ์ล่าสุดทางด้านน้องสาวของเธอลิลลี่นารีนาถได้เปิดใจครั้งแรกที่สูญเสียหลานพร้อมเผยสภาพจิตใจล่าสุดของเจนนี่โดยบอกว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะเริ่มกลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วแต่คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักนิดเพราะว่ามันเร็วช่วงนี้หนูกับแม่อยู่กรุงเทพก็ช่วยดูกันวันนั้นหนูไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลื่อน Facebook แล้วเห็นสงสารพี่เจนและสงสารพี่ยูมากๆและเขาอยากได้ลูกชายแต่แรกพอมาคนนี้เขาก็หวังมากว่าจะเป็นผู้ชายแต่สรุปคือน้องไม่อยู่คือพี่ยูเป็นหนักกว่าพี่เจนมากสาเหตุหนูไม่แน่ใจแต่ที่หนูคิดไว้กับแม่คือทำงานหนักพักผ่อนน้อยเครียดเยอะ